ผมถามคุณนิดนึง1ปีมีกี่วัน365วัน1วันมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วภายใน1วันคุณทำงานให้บริษัทกี่ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงนั่นเท่ากับคุณทำงานแค่1ใน3ของวันแสดงว่า1ปีนั้นคุณทำงานกันแค่1ใน3ของปี1ใน3ของปีเท่ากับ122วันแล้ววันเสาร์กับวันอาทิตย์คุณทำงานไหมไม่ทำ1ปีมีกี่สัปดาห์52ครับนั่นแสดงว่าคุณหยุดงานไปอีก104วันเท่ากับคุณเหลือวันทำงานให้กับบริษัทกี่วัน18วันครับ18วันถ้าหักกับวันที่คุณลาป่วยไปกี่วัน15วันครับ15วันแสดงว่าคุณเหลือเวลาทำงานให้กับบริษัทแค่3วันอย่างเช่นวันปีใหม่คุณทำงานไหมหยุดครับวันแรงงานหยุดครับและวันตรุษจีนหยุดครับนั่นแสดงว่าวันทำงานของพวกคุณหมดไปแล้วอย่างวันแม่คุณทำงานไหมหยุดครับวันวิสาขะหยุดครับนั่นแสดงว่าคุณโกงบริษัทไป2วันเห็นเห็นอุ้ยตอนไหนดูสิไล่ไปไล่มาพวกเราเป็นคนขี้โกงไปเฉยเลยเป็นหนี้เขาซะแล้วอะทุกปีบริษัทต้องซัพพอร์ตแทนพวกคุณปีละ2วันประธานโทษนี่คุณไปจดแทนผมเสีย